ความเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีอยู่นะครับเพราะว่าล่าสุดทางรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้ได้เดินทางไปต้อนรับเรือ USS Ronald Reagan นะครับซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐที่แล่นมาเทียบท่าชายฝั่งของเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับเพื่อที่จะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติภารกิจในการซ้อมรบและลาดตระเวนร่วมกันระหว่างกองทัพสหรัฐและกองทัพเกาหลีใต้ครับขณะเดียวกันค่ะวันนี้เองเกาหลีเหนือก็ได้มีการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้นะคะลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกเป็นการส่งสัญญาณเตือนค่ะการมาเยือนกรุงโซลของรองประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้ตลอดทั้งสัปดาห์หน้าถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีอย่างใกล้ชิดล่าสุดทางสำนักงานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการเพิ่มเติมนะครับว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีระยะใกล้ลูกหนึ่งจากเมืองแตซอนในเขตพยองอันของเกาหลีเหนือเมื่อช่วงเวลา 6:53 นาทีเกือบ 7:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลาประมาณ 5:00 นในประเทศไทยเป็นการยิงขีปนาวุธตกลงไปในทะเลฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือเป็นครั้งที่5แล้วนับตั้งแต่วันที่ดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้นะครับทางรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขีปนาวุธลูกดังกล่าวถูกยิงไปที่ความสูงประมาณ50กิโลเมตรจากพื้นดินก่อนที่จะตกไปในพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือซึ่งอยู่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นโดยเบื้องต้นไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและการขนส่งทางอากาศแต่ก็บอกว่าเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคอย่างหนึ่งโดยการยิงวันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบอาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่รองประธานาธิบดีสหรัฐกามาลาแฮร์ริสจะเดินทางเยือนกรุงโซลของเกาหลีใต้ในวันที่29กันยายนที่จะถึงนี้แล้วก็จะเดินทางไปที่กรุงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ของสหรัฐพร้อมกับกองเรือติดตามได้มาจอดเทียบท่าที่เมืองปูซานของเกาหลีใต้โดยนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อปี2561หรือว่าในรอบ4ปีที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐลำนี้เข้ามาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือของเกาหลีใต้เพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจซ้อมรบในวันพรุ่งนี้เป้าหมายสำคัญก็คือต้องการจะส่งสัญญาณป้องกันภัยคุกคามทางด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือโดยตรงส่วนเมื่อวานครับทางรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้ก็ได้เดินทางไปที่ฐานทัพเรือที่เมืองปูซานเพื่อให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ของสหรัฐก่อนที่จะถึงวันซ้อมรบร่วมกันโดยบอกว่าเรือลำนี้จะมีส่วนสำคัญในการป้องกันการโจมตีจากทางเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีใต้ไปตรวจพบสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนืออาจจะกำลังเตรียมทดสอบขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำได้เร็วๆนี้โดยเฉพาะการยิงมาจากแถวๆเมืองท่าซินโฟซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาหลีเหนือครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ